อานิสงส์ยี่เป็งผังประทีปโคมไฟเกล็ดเล็กน้อยจากกูจานหรือว่ามัคคทายกวัดป่าแดดนะครับผมถามมาจากเรื่องที่มาที่ไปของธรรมอานิสงส์ผังประทีปนะครับว่าที่มาที่ไปมันมาอย่างไรแล้วก็อันนี้มันเป็นกรรมเล่ากรรมเทศที่เป็นภาษาเหนือล้านนาเลยมั้งครับครับแม่นแล้วครับเป็นกรรมเมืองกรรมล้านนาเป็นธรรมเมืองเปิ้นฮ้องว่าธรรมเมืองนะครับธรรมพื้นเมืองนะครับเป็นภาษาพื้นเมืองครับแล้วที่มาที่ไปของธรรมอันนี้มันมาอย่างไรครับมันพูดถึงเรื่องอย่างไรธรรมที่มาของนี้เนาะกล่าวถึงพุทธกาลสมัยพุทธกาลนะครับก็มีอุบาสกอุบาสิกาเนาะก็ได้เห็นว่าเดือนเพ็ญเดือนยี่เป็งเนี่ยนะครับก็มันจะมีพระจันทร์เต็มดวงสว่างสวัยเนาะสมัยนั้นเนาะก็เปิ้นก็เอาน้ำมันงาน้ำมันบะป้าวห้องมาทำแต่บัดใจไขมันสัตว์นะครับแล้วก็เปิ้นก็เอามาจุดมาทำแบบเนี้ยเป็นผางประทีปผางประทีปหรือว่าจุบฝ้ายยุบฝ้ายเป็นสายสมัยนั้นอาจจะมามีอันผางประทีปเป็นสายเป็นสายแล้วก็เอาจุบเป็นสายยังได้สายศีลนี่นะครับเอาไปจุบน้ำมันแล้วก็เอาไฟเข้าจุดถวายเป็นพุทธบูชานะครับครับที่มาที่ไปของผางประทีปครับแล้วก็ทำที่เฮาเล่าเป็นอานิสงส์ผางประทีปนะครับมันจะพูดถึงเรื่องอย่างมาจะเล่าถึงเรื่องอย่างไรก็อู้ถึงเรื่องนะครับอู้ถึงเรื่องสมัยพุทธกาลนะครับเล่ามาพุทธกาลก็อย่างที่อู้ไปตะกี้นะครับก็คือเรื่องของการจุดดอกไม้ไฟพ่องจุดโคมพ่องเป็นโคมไฟเป็นเทียนเป็นอย่างที่ใจน้ำมันงาน้ำมันบะป้าวเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ถวายเพื่อเนี่ยครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับในครับเป็นพุทธบูชาครับก็คือพระพุทธเจ้านั่นนะครับน้องแม่นละครับใช่ละครับอันนี้เราจะเล่าทำอันนี้ก้อนจุดผังบัตรีดก็ว่านะครับพระสงฆ์หลังจากพระสงฆ์ขึ้นเทศแล้วนะครับแล้วก็เราก็ลงมาจุดถวายเป็นถวายถวายเซตพิธีครับนะครับแล้วก็มีการจุดประทัดพ่องดอกไม้ไฟพ่องนะครับจุดโคมไฟพ่องครับฟังเมื่อยังไปเข้าสู่นิพพานเตื่อนั่นก็สำนานอยู่ในป่าเกตะวันพระก็สำตอนยังปั่นนาสัตสีหมู่ผู้ใดอันนาได้สองเซนสี่หมื่นโจะนักก็หากไววันไปแม่โดยหลวงพ่อจันมหาสมุทรก่อนงงเรื่องติดบองปุ่นดีอาศัยจันมากนักก็มีเล่โซลาจันว่าพญาการเล่าธรรมไปด้วยแล้วก็ทำพิธีจุดถังประทีปโคมไฟไปด้วยมันเป็นการสร้างบรรยากาศให้ดูขลังนะครับผมว่าแล้วก็ทำที่เขากล่าวส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องที่มันยิ่งใหญ่อลังการนะครับอย่างดอยหลวงหรือภูเขาที่ยิ่งใหญ่นะครับมหาสมุทรนะครับแล้วก็จำนวนตัวเลขที่มันมากมายมหาศาลนะก็จะทำให้พิธีการเหล่านี้ดูขลังและศักดิ์สิทธิ์นะครับความจริงก่อนที่จะทำคลิปนี้ก็ไปคุยกับคนหลายคนนะที่อยู่ในวัดนะตอนที่คุยนั้นก็ข้อมูลดีคำพูดดีนะแต่พอจะอัดคลิปทุกคนก็ถอยหนีถอยห่างกันหมดนะผมก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่ากลัวพูดไม่ถูกหรือว่ามันผิดนะที่จริงการเสนอความคิดไม่มีคำว่าถูกหรือว่าผิดนะเพราะว่ามันเป็นคำเล่าที่พูดกันมาปากต่อปากนะก็ธรรมะหรือว่าพระธรรมที่เข้ามาเล่าก็มันก็คือเขียนนะจากจินตนาการหรือว่าความรู้ของนักปราชญ์นะก็นำความเชื่อที่เล่ากันต่อๆมาหลายๆคนมาผูกเป็นเรื่องราวนะธรรมะหนึ่งกันนี่ผมเชื่อว่า
ต่อฮือตุเจ้าหรือว่าเจ้าอาวาส10คนน่ะนำเอาไปเล่าธรรมให้ชาวบ้านฟังนะแต่ละท่านก็จะพูดผิดเพี้ยนกันไปบ้างนะก็ไม่ตรงกันนะแต่วัตถุประสงค์ของธรรมะก็คือรู้จักเอานำไปคิดนะแล้วนำไปปฏิบัติแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะเพราะธรรมะอานิสงส์ยี่เป็งแต่ละวัดก็เล่าธรรมไม่เหมือนกันนะบางวัดก็5ผูกนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออานิสงส์กาขาวนะซึ่งความหมายมันก็ลึกซึ้งแล้วก็เป็นการอุปมาอุปไมยนะอย่างเช่นผางประทีปก็ไส้ผางประทีปที่อยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่ามาจากตีนกานะก็คือกาขาวที่เขาเล่าในพระธรรมอานิสงส์ยี่เป็งนั่นเองนะธรรมะเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะก็เหมือนแสงเทียนที่เป็นแสงสว่างที่ส่องทางให้กับเราในยามที่คิดไม่ออกหรือรู้สึกว่าชีวิตมืดมนนะเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรจะยึดถือและนำมาปฏิบัตินะคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเต้าอี้ก่อนนะครับขอบคุณจัดนักนะครับที่ให้เกียรติติดตามช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับทุกมิติในการใช้ชีวิตก็จะนำมาเสนอกับท่านผู้ชมให้ครบทุกแง่ทุกมุมนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนาได้สองเซนสี่ปืนโจจัดนักขอหากไว้วันไปแม่โดยหลวงพ่อจันมหาสมุทรของโลกเรื่องติดบองปุ่นดีอาทัศจังมากนักของมีเล่